รายการชีวิตไปตามดวงทำนายลักษณะนิสัยของคนราศีมังกรซึ่งเกิดในวันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นคนที่มักจะแสดงลักษณะนิสัยสีหน้าออกเหมือนจะเป็นคนที่มีความทุกข์สักนิดหนึ่งมักจะทำสีหน้าที่เคร่งขรึมแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่อนที่จะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาขี้สงสารเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบด้วยบางครั้งเนี่ยดูจะเป็นคนดุดันไปบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นคนที่มีจริงจังกับชีวิตของตนเองเป็นเรื่องสำคัญแต่ชอบที่จะเป็นห่วงเป็นใยกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเองแต่ก็ไม่ชอบที่จะสร้างหรือผูกมิตรไมตรีกับคนอื่นๆมากนักถ้าไม่สนิทสนมกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะดูเป็นคนที่เมินเฉยเสียมากกว่าแต่ถ้ารู้จักสนิทสนมกันแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเลยว่านิสัยของคนชาวราศีมังกรนั้นเป็นคนที่ตรงกันข้ามกับบุคลิกลักษณะที่เป็นอยู่หรือที่เห็นอยู่ในขณะนั้นพร้อมที่จะรื่นเริงสนุกสนานเสมอและก็เป็นคนที่น่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วคนราศีมังกรเนี่ยยังเป็นคนที่จะทำอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนการความนึกคิดล่วงหน้าจนบางครั้งอ่ะดูเหมือนจะเป็นคนที่คิดมากจนเกินไปมักจะวิตกกังวลไปก่อนและจะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็มักจะคิดเล็กคิดน้อยจนบางครั้งก็เหมือนคนเรียกว่าคิดมากจนเกินเหตุชอบที่จะเป็นคนที่เป็นลักษณะผู้นำคนอื่นเป็นนักปกครองที่ดีมีความอดทนสูงมีความสามารถในการบากบั่นกับอุปสรรคต่างๆจนสำเร็จรู้เรื่องไปด้วยดีคนชาวราศีมังกรนั้นนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากนักมักจะยึดติดกับกฎระเบียบเดิมๆเหมือนจะเป็นคนที่ออกหัวโบราณโบราณสักนิดหนึ่งมักจะเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์นิยมมากกว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเมื่อตอนเยาว์วัยนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยมักจะเป็นคนที่เลี้ยงยากสักนิดหนึ่งนะมักจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อยๆเมื่อเข้าวัยหนุ่มๆสาวๆแล้วเนี่ยชอบที่จะใช้พลังของร่างกายของตนเองเสมอๆจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีมักชอบที่จะดูแลลักษณะเรื่องของร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอชอบอยู่กับประเภทธรรมชาติธรรมชาติอย่างเช่นว่าในไร่ในสวนท้องทุ่งนาป่าเขาลำนาไพซึ่งเป็นสถานที่ที่จะช่วยเพิ่มพลังร่างกายของเขาและก็ความสามารถของสุขภาพร่างกายให้กับคนที่เกิดในราศีมังกรได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวดังนั้นแม้ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ๆก็ตามในเมืองหลวงก็ตามแต่ก็มักที่จะไปสัมผัสกับธรรมชาติเสมอๆมักชอบที่จะมีการเดินทางหรือทำงานอดิเรกถ้ามีสถานที่ว่างๆสักนิดก็จะมีการเพาะปลูกต้นไม้ไว้หรือว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่คือชาวราศีมังกรดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวต้นนะธาตุดินหรือแม้ธาตุดินลักษณะจะเป็นดินที่แข็งก้อนใหญ่ยากที่จะทำอะไรหรือว่าอะไรที่จะผ่านไปได้ง่ายๆกว่าที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ก็จะต้องมีระยะเวลานานมากคล้ายกับคนที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายกว่าจะได้มีฐานะมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นได้ดวงชีวิตของชาวราศีมังกรนั้นจึงต้องผจญภัยสมบุกสมบันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนับได้ว่าเป็นราศีที่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมแล้วก็ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆมากมายถึงกับจะได้พบเจอกับความสำเร็จในบั้นปลายของชีวิตชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่นะมีก็เรียกว่าอะไรล่ะมีครอบครองเรือนภพที่10ของลัคนาโลกซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกรรมมะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่ของการงานการกระทำหรือว่าการผู้ร่วมงานดังนั้นชาวราศีมังกรจึงเป็นคนที่เห็นหน้าที่แก่การทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเขาเลยทีเดียวและยังหมายถึงการที่จะต้องเป็นผู้ที่แบกรับภาระสิ่งต่างๆจึงทำให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมักจะต้องทำงานหนักอย่างเหน็ดเหนื่อยโดยแรกเริ่มต้นเลยทีเดียวหน้าที่การงานของคนเราราศีมังกรเนี่ยมักจะต้องเริ่มจากงานเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆ
ชีวิตการทำงานของคนชาวราศีมังกรเนี่ยมักจะต้องค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับต้องเผชิญกับปัญหาที่เล็กที่สุดไปจนถึงใหญ่ที่สุดทำอะไรมักจะไม่ได้มาแบบง่ายๆและก็ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากกายทำแบบซ้ำๆซักๆจนเป็นความเคยชินซึ่งเป็นตัวหล่อล้อมให้ชาวราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและเป็นเหมือนร่มไม้ใหญ่ที่ให้กับครอบครัวญาติพี่น้องและมิตรสหายชาวราศีมังกรเนี่ยมักจะทำงานอะไรซึ่งจะดูเชื่องช้าเรื่อยๆไม่ค่อยยอมที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นมากเท่าไหร่นักมักจะยึดติดกับประเพณีและวัฒนธรรมเดิมๆหรือข้อระเบียบปฏิบัติที่สืบทอดกันต่อมาอีกทั้งยังเป็นคนที่มีการวางแผนการเจ้าความคิดแต่กลับไม่ยอมที่จะทำตามที่ตัวเองคิดหรือวางแผนไว้มักจะวิตกกังวลไปก่อนการลงมือทำเสมอๆรวมถึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตมากด้วยดังนั้นแล้วการที่จะได้เป็นเพื่อนกับคนชาวราศีมังกรเนี่ยจึงเป็นคนค่อนข้างที่จะได้ยากมากเลยทีเดียวด้วยเหตุที่เป็นคนที่พิถีพิถันในการเลือกคบคนด้วยและเป็นคนที่ชอบสันโดษจึงทำให้คนชาวราศีมังกรเนี่ยมักมีเพื่อนน้อยมากชาวราศีมังกรจึงมักจะเป็นคนที่แสดงถึงอารมณ์ที่ซ่อนเร้นที่น่ากลัวแต่ก็อ่อนแอหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยั่วยุต่างซึ่งจะเป็นตัวแทนแห่งกิเลส ที่อยู่ในใจของทุกๆคนปีศาจที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของคนชาวราศีมังกรนั้นว่ากันว่ามีอยู่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่ารอเวลาที่จะปรากฏโฉมออกมาในยามใดเท่านั้นเองความอ่อนแอการควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อนั้นก็จะแสดงออกมาสิ่งนี้จะบ่งบอกถึงตัณหาที่ซ่อนอยู่ในใจนั่นก็คือเรื่องผลประโยชน์เห็นแก่ตัวมุ่งทำร้ายผู้อื่นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและการแย่งชิงชาวราศีมังกรเนี่ยมีความพยายามมุ่งมานะนะแล้วก็ไต่เต้าจนถึงจุดสูงสุดของชีวิตได้เพราะความทรหดอดทนของเขาและก็แบบดาวเสาด้วยมีความสามารถและมีความพยายามเป็นเลิศเลยทีเดียวหาสิ่งใดเปรียบได้ยากอดทนรอคอยเพื่อชัยชนะไม่ลงไปกับก็เรียกว่าอะไรลาภยศไม่หลงระเริงในสิ่งนั้นเรื่องลาภยศเล็กๆน้อยๆนะเฝ้ารอคอยโอกาสอยู่ตลอดเวลาหาเส้นทางที่จะสู่ชัยชนะถ้าใครขวางก็จะรอจนถึงที่หมายแล้วก็จะตอบแทนผู้นั้นอย่างสะสมเลยทีเดียวส่วนคนที่มีบุญคุณด้วยแล้วชาวราศีมังกรเขาก็จะตอบแทนอย่างดีเยี่ยมเพราะดาวเสาร์คือนักเลงตัวจริงของราศีมังกรระดับเจ้าพ่อเลยทีเดียวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ